้ไม่รู้ก็มิชลินหรืออะไรไม่รู้ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับผมก็ไม่ได้โปรโมชั่นไม่ได้อะไรเลยแล้วอยู่อย่างนี้ขายครอบครัวครับเยอะรู้จักเยอะนี่แหละจะเริ่มเข้าจะไม่ได้หยุดเลยกรุงเทพสายเหนือก็มีอุตรดิตถ์ลพบุรีอุตรดิตถ์สิงห์บุรีก็ยืนรอกันตีห้าเจ้าไม่มีดีนะมีอยู่สี่รายการแจ้งว่าคณะปลาเค็มทอดมันแล้วก็ผัดกระดูกนะขอเชิญรายการนะคะมีคณะปลาเค็มผัดกระดูกหมูใบยี่หร่าสายบัวผัดกุ้งแจ้งว่ากุ้งนี่เอาเผ็ดน้อยนะคะแล้วก็ทอดมันค่ะแล้วก็กุ้งตรงนี้อยู่ติดถนนสายเอเชียหน้าโรจนะคอนโดพลาซ่าเปิดประมาณ11โมง10โมงครึ่ง11โมงถึงประมาณ6โมงครึ่งร้านอาหารบ้านตะโกรายสำหรับลูกค้าจะเรียกเอฟอ้วนไม่ทราบว่าลูกค้าบอกดีใจไม่รู้เลยนะมากินเมื่อไหร่ก็ไม่รู้หมูกรอบวันหนึ่งประมาณ6แผ่น7แผ่นได้แผ่นหนึ่ง 5-6 โลรุ่นที่2ต่อจากเสียจากแม่ร้านอาหารบ้านต้นใจเปิด10โมงเช้าถึง3โมงเย็นค่ะปิดวันอังคารปิดทุกวันอังคารโรงเล่าก่อนถึงพระนอนนะคะเข้ามาในโรงเล่าก่อนถึงพระนอนเบอร์โทร0353239669ค่ะเพจชื่อร้านอาหารบ้านต้นใสป้ายก็ไม่มีเพราะมันไม่ใช่ว่าเป็นทางผ่านคุณจะต้องตั้งใจมาหนึ่งคือกุ้งเลยถ้าอยากกินกุ้งถ้าเป็นเสาร์ที่หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ยถ้าก่อนเที่ยงยังพอจะมีโต๊ะขึ้นได้บ้างคือหมดแล้วมันก็หมดเลยจองของอ่ะณตอนนี้หลักๆเนี่ยน่าจะนำเข้ามาพม่าอินเดียศรีลังกาบังคลาเทศภายในบ้านเราเนี่ยมันไม่ขายไปลุ่มน้ำเจ้าพระยาทางอีสานก็มีสงขลาสุราษฎร์พัทลุงเพชรบุรีก็มีแม่กลองก็มีแต่เราก็เลือกเรามีความสุขกับการที่เราได้ทำแล้วก็ลูกค้าแฮปปี้อย่างเงี้ยเรื่องรายได้ส่วนต่างไม่ได้สนมันแค่นั้นเดี๋ยวมาเยอะนะเยอะมากไม่รู้เลยหลังจากที่มีเรื่องของมิชลินนี่ไม่ก็ลูกค้าก็โทรมาบอกโอ้ยภูมิใจครับภูมิใจที่ไม่ได้คิดว่าวันหนึ่งจะมีแบบนี้อันนี้เรือนไทยกุ้งเผาครับอยู่ถนน3309อยู่ในวัดเชียงเลนครับห่างจากศูนย์ศิลปาชีพบางไทรประมาณ5กิโลเปิด10โมงเช้าปิด6โมงเย็นครับทุกวันรุ่นดังเขาชื่นชอบเกลือสลัดหมูปลาลาดพริกขามรสทอดกระเทียมต้มยำปลาม้าซีฟู้ดปลาคังเปิดมา80ปีแล้วครับทุกคนขาจีนคนไทยก็แปลว่าเหลือเสาร์ที่ช่วง10โมงยันบ่าย2เนี่ยคนจะเต็มหมดแล้วค่ะโอ้โหคนแน่นนะครับผมยังไม่เห็นป้ายไม่เห็นอะไรเขาเลยรู้แต่ว่าคนกินเขาบอกว่าได้เขามาเนี่ยมายืนรอเขาโทรมาแล้วทั้งที่มันไม่แน่นเราก็ต้องบอกว่าแน่นเพราะมามันทำไม่ทันครับจุงบริการครับอยู่ที่ตลาดบ้านแพนอำเภอเสนาจังหวัดอยุธยาข้ามาทางขนส่งได้ทางภาคเก่าอำเภอได้มาอีกด้านนึงก็มาทางสันเจ้าก็ได้สันเจ้าลุงเจก็ส่วนใหญ่จะเปิดตลอดจะหลายวันจะได้หยุดสักวันวันหยุดไม่แน่นอนยกเว้นตุ๊ดจีนศาสตร์จีนมันว่ายเชียงเม้งนี่ก็คือต้องหยุด4โมงเช้าก็ได้ทานแล้ว6โมงก็ปิดค่าโทรมาจองก็มีค่าโทรมาจองเยอะแต่ก่อนไม่มีนะครับเมื่อก่อนก็วันแล้วแต่เขามาเดี๋ยวนี้เขาจะมาเขาก็โทรมาจองร้านหมูสเต๊กเมียแก่เจ้าเก่าค่ะเจ้าแรกอยุธยาค่ะอันนี้ผมจะหาขาย225กระตังรวมก็เป็น100ปีพอดีรู้ไม่รู้คนเขาว่าคนซื้อว่ามาบอกก็ดีใจนะเราทำชื่อเสียงให้อยุธยานะคะอันนี้เขาเป็นของเจ้าแรกของอยุธยาเลยมาก่อนไม่ได้ใส่จานนะที่จิ้มไปในนั้นในหม้อจิ้มในหม้อว่าจริงเนี้ยคล้าก็มาเยอะมาไกลๆเขาเลยไม่ได้ทำอย่างที่เขาทำขายอ่ะรสชาติมันจะมีอิสลามกับจีนผสมกันสมัยโบราณร้านหมูสเต๊กเฮียแกะเจ้าเก่าเจ้าแรกของอยุธยานะคะถนนป่าพร้าวสาย1ข้ามวัดปราสาท
ปากทางจะมีรถดับเพลิงค่ะเปิด2โมงเช้าปิด2โมงเย็นทุกวันไม่มีอะไรเลยครับทำตามสั่งทุกอย่างเลยอยากได้อะไรสั่งหมดใส่ขาวเต้าหู้ดำยำปลาสลิดน้ำเลี้ยบหมูสับไตโป๊ผัดไข่ปลาจระเข้ทอดซี่โครงกระเทียมปลาหมึกผัดไข่แดงหอยลายผัดพริกเผายกเว้นไข่เจียวไม่ขายเสียเวลาครับนายขายร้านนี้ได้มิชลินเนาะจริงเหรอพี่ได้มิชลินไม่รู้ยังไงมีลูกค้าบอกคนขายไม่รู้เรื่องเลยไอ้หอยลายผัดผ้าโซ่นี่นายย่างโซ่มาหน้าโซ่เลยโอ้โหมันชื่อมีเยอะครับคนอื่นสร้างหมดร้านผมไม่เคยมีชื่อเลยครับแต่ชื่อเนี่ยเขาสร้างกันเองครับเยอะครับเรียกกันข้าวต้มข้าวคุยข้าวต้มสามฝั่งข้าวพรมอะไรเยอะแยะครับครับอ๋อไอ้นี่ก็ได้ยินครับแต่ชื่อมันไม่ค่อยถูกภาพมันพูดยากชื่อนี้ก็ได้ยินชอบไหมขอชอบทุกชื่อครับถ้าเรียกแล้วบานอานนะครับเปิด5โมงเย็นเวลาเลิกไม่แน่นอนครับแล้วแต่ลูกค้าหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปครับเวลาเลิกเปิดทุกวันครับหยุดวันที่ไม่ได้ขายวันเดียวแล้วไม่รู้จะหยุดวันไหนครับครับขอบคุณมากครับตอนที่นี่คนเยอะมากยืนต่อคิวครับจะมาจากนี่ไปยันนู่นนะครับ4-5-6คนเนี่ยงั้นไม่ทันเรามีบัตรคิวให้ครับแจกบัตรคิวรอแล้วเรียกตามคิวมาขายแล้วก็รุ่นแม่นี่รุ่น3ลูกนี่รุ่นลูกนี่รุ่น3ป้าก็ยังไม่รู้ว่าได้มายังไงเลยเขาลงในนี้แล้วลูกบอกแม่แม่ได้พิซซ่าเลยป้ายังไม่รู้ว่าป้าได้เลยขายมาต้องเกือบ50 ปีแล้วลูกเอ้ยดีใจที่ลูกป้ายังไม่รู้มันคืออะไรลูกผมไม่เคยนับเลยนับไม่ทันก็เนี่ยผมก็ยืนตรงนี้ยัน4โมงเย็น10ชามประมาณไม่ถึง1นาทีนะป้าขอบคุณมากนะลูกที่ลูกค้ามาอุดหนุนป้านะลูกนะมีหมูมีเนื้อลูกมีหมูมีเนื้อน้ำตกนะลูกก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวต้องมีขนมหวานแล้วแคบหมูกับหมูทำเองครับผมส่วนป้าจะบอกว่าตรงข้ามวัดหลาท่าติดกับ TOT ครับผมเปิด2โมงเช้าเป็นต้นไปฮะจนถึง4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นนะฮะทุกวันครับยกเว้นวันพุธวันหยุดนะแต่ถ้าวันพุธเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็จะไม่หยุดครับก๋วยเตี๋ยวเรือปลาเล็กลูกเอามาดูแต่ในเฟซเราไม่ได้รู้เรื่องอะไรของเลยเพราะเราของมาเงียบๆนะคะไม่มาบอกเราตกใจไม่รู้ไม่คิดว่าจะมีวันนี้ก๋วยเตี๋ยวไก่ชื่อคุณประนอม28 ปีแล้วค่ะใช่ค่ะต้องมุงทุกทามเลยอ่ะคนหนึ่งจะได้มาตรฐานคนไม่พอนั่งก็เลยย้ายมาขายที่นี่ค่ะเกือบ100 โล3 ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวไก่ฉีดคุณประนอมค่ะก็ตอนนี้อยู่ที่30-40ค่ะเดี๋ยวไก่ฉีดคุณประนอม28 ปีแล้วค่ะอยู่หน้าวัดพนมยงค่ะราคาแรกหัวโลค่ะขายกลางคืนนี่ค่ะ8 โมงค่ะ8 โมงถึง4 โมงเย็นตรงนู้น5 โมงถึง3 ทุ่มอยู่รันจันนะคะเอาพี่ชุดจ้ะขอชื่อจ้ะเขาแอบมาชิมไม่รู้ใครเป็นใครไปไม่รู้เรื่องเลยลูกค้ามาบอกดีใจตกใจ ไปไม่เป็นเลยแหละปกติก็ขายดีอยู่แล้วแนะนำไม่ถูกองสูตรโบราณไม่เถอะเดี๋ยวมันจะหายไปหมดโรตีสายใหม่แม่ป้อมไม่บอกแล้วว่าทำอะไรไม่ได้โรตีแม่ป้อมจ้ะอ๋อวันอาทิตย์ไม่ว่างจ้ะเต็มจ้ะวันเสาร์ก็เต็มจ้ะโรตีแม่ป้อมจ้ะตอนนี้เต็มแล้วจ้ะว้ายครับแดดรอบแดดกระทะนี่หมดแรงแล้วตังอยากได้ครับตังอยากได้แต่ไปไม่ไหวไม่ได้หยุดเลยสาวตีนิดทำมาเลย2-2-5-2-8-6-6-5แล้วเนี่ยคือเราตั้งใจทำมันให้ดีที่สุดทำวันต่อวันรับเท่าที่ทำได้อย่าไปเอามากมายเราก็จะไม่ใส่อะไรแทรกเข้าไปเยอะมากมายอยากจะรักษาสูตรโบราณไว้มีแป้งขาวก็แป้งงาตรงนี้ถนนอู่ทองใกล้สะพานปีดีเนี่ยทางประมาณ50 เมตรเปิด2โมงปิดทุ่มหนึ่งทุกวันเลยทุกวันเลยทำไม่ได้นาทีสนุกที่ออก
12ชุดครับจ้า100บาทจ้า